กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงโคตรครูที่น่ารักทุกคนครับอยู่กับรายการที่น่ารักสุดๆเพราะว่าเป็นรายการที่โอ้โหชอบมากแล้วก็อยากทำสุดๆเพราะว่าของแต่ละอย่างที่เราเอามาหรือสไตล์แต่ละอย่างที่เราพูดกันมันสุดยอดจริงฮะแขกผู้พิเศษที่น่ารักทุกคนครับที่ดูโคตรครูอยู่โคตรครูสไตล์ครับบายเคลียร์เมนครับ EP นี้ครับตอบโจทย์สุดๆสำหรับใครที่เซ็ตผมไม่เก่งนะครับหรือว่าใครที่ชอบเซ็ตหย่อสุดต่อ4หมอใส่ห่อ2ไข่นะครับเราจะเลือกทำแบบนั้นแล้วอยากเท่แต่ว่าไม่รู้จะตัดทรงอะไรนะครับหรือว่าไม่รู้ว่าทรงผมแบบไหนที่เหมาะกับคุณนะครับรอดู EP นี้ดีๆเลยเพราะว่าเราคัดเลือกหนุ่มเคลียร์กายนะครับสไตล์ที่น่ารักแล้วก็มีทริคเจ๋งๆนะครับมาแชร์ให้ฟังแล้วบอกเลยว่าวันนี้โปรสไตล์ของเราของแท้ๆหวาโปรสไตล์สุดหล่อของเราจะมาคลายทุกคำถามที่เราสงสัยเกี่ยวกับทรงผมแน่นอนนะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับการจัดแต่งทรงผมให้เท่ให้คูลของสำคัญประจำรายการของเราครับนี่ครับเคลียร์เมนแคร์แอนด์สไตล์ครับแชมพูสูตรใหม่สำหรับผู้ชายที่ดูแลตัวเองแบบเราๆทุกคนนะครับมาพร้อมนวัตกรรมเพื่อเส้นผมนุ่มลื่นจัดทรงง่ายนะครับผมไม่รีบแบนนะครับมอบสไตล์ที่ใช่แถมยังขจัดรังแคนะครับมั่นใจเต็มร้อยได้ทุกวันครับก่อนเคลียร์กายจะมาแชร์เทคนิคนะครับผมบอกก่อนเลยว่าผมลองใช้เคลียร์เมนCare and Style พอใช้ปุ๊บเซตผมง่ายมากนี่เราสระทุกวันอยู่แล้วแล้วบอกเลยว่าคนที่ใช้โปรดักต์นะครับผู้ชายที่ชอบเซตผมนะมีพวกแว็กซ์พวกอะไรเงี้ยครับบอกเลยว่าล้างออกง่ายมากแล้วก็จัดทรงง่ายลุคไหนก็เอาอยู่ครับฝากด้วยนะครับผม Clearmen Care and Style ครับแล้ววันนี้เราพร้อมหรือยังฮะคุณหยงฮะที่เราจะคุยกับเคลียร์กายของเราพร้อมสุดๆเดี๋ยววันนี้โปรดักชั่นเราใหญ่มากเดี๋ยวเราให้เขาโหนสลิงลงมาหนุ่มตีอารมณ์ดีแต่งตัวเก่งนิปปอนบอยโอ้โหไอจีคุมโทนแบบสวยงามมากกูเดี๋ยวกูต้องขอคำแนะนำเขาด้วยต้อนรับเคลียร์กายครับและนี่คือแขกรับเชิญของเราคุณโอ๊ตชามขอบคุณมากครับเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ก็ช่วงนี้ดีแต่ว่าผมบางนิดนึงฮะมันก็ไม่ต้องเปิดโทษดีดีใจมากบอกเลยอันนี้คือเรื่องใหญ่เลยนะผมดูโคตรครูตลอดแต่ว่าไม่เคยได้มาออกเอางี้จูเนียครับต้องบอกก่อนว่าตอนที่เขาบอกชื่อมานะพี่บอกเฮ้ยตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยทำงานกับจูเนียเลยไม่เคยเลยนะเคยเจอกันตามงานเฉียวเฉียวใช่บ้างแต่ว่าไม่เคยได้นั่งคุยหรือว่าถ่ายรายการสัมภาษณ์เลยตั้งแต่อยู่แกรมมี่อ่ะใช่ผมเจอพี่ตั้งแต่เอาตอนนี้เราไม่อยู่แล้วเนี่ยพี่ก็ไม่อยู่นี่ว้ายไม่จัดแค่เอาเหมือนกันเลยเหรอใช่อยู่แกรมมี่มากี่ปีตอนนั้นเจ็ดแปดน่าจะประมาณ7-8 ปีเท่ากันพี่ก็8 ปีเหมือนกันคือผมเข้ามาหลังพี่มันปี2 ปีอ่ะเออเหรอใช่ผมประกวดเดอะสตาร์ใช่ไหมตอนนั้นเราปีอะไรเดอะสตาร์ปีอะไรปี7ปีเดียวกับตุ้มตามโน้ตอะไรเงี้ยนานมากอันนั้นเป็นช่วงปลายเปิดเข้าวงการบันเทิงแต่ว่าจูเนียร์เป็นผู้ชายตัวเล็กนะครับคือในรูปที่ดูใน IG อ่ะดูแบบ189พี่ว่าด้วยมุมด้วยอะไรได้ป่ะมันเลยแบบทำให้แบบดูสูงดูแบบดูเพลียวแต่ว่าจริงสูงเท่าไหร่168อุ้ยเพี้ยสูงพอกับพี่เลย168โอ้หรอเดี๋ยวมันจะมีทริคเลยนิดหน่อยคือเราเป็นคนตัวเล็กคือใส่ใจดูแลตัวเองแต่ไอพี่เวลาออกลงโซเชียลเราก็อยากให้มันดูดีเนี่ยมีอันนึงที่ถ่ายกับชาวอ่ะใช่ใน TikTok อ่ะทริคนี้ง่ายมากนำมา19เดินเร็วกว่าเขาสับเลยให้เลเยอร์มันเท่ากันมองในมุมกล้องเนี่ยเดฟมันจะเห็นเราก่อนมันจะทำให้เราดูสูงใช่อันนี้มันเป็นทริคนะเว้ยจริงๆอ่ะถ้าเกิดมานะอยากกินนมให้เยอะกว่านี้จริงๆแล้วมันไม่ได้จริงๆแม่ผมเตี้ยมันเกี่ยวปะเกี่ยวพี่กินนมตั้งแต่เด็กนะจริงๆตั้งแต่15พี่ก็เริ่มดูดเป็นละนมวัวใช่ๆโอเคไปดูจากเต้าวัวเลยพี่ใช่ๆๆพี่ชอบออร์แกนิกโอ้ยมันจะติดเปรี้ยวถ้าออร์แกนิกเย้ออร์แกนิกไม่แต่ว่านี่แชร์ทริคกันสำหรับผู้ชายตัวเล็กมันก็จะมีวิธีรองเท้าที่เลือกก็สำคัญถูกต้องผมก็จะมีทริคอย่างว่าผมจะไม่ค่อยใส่รองเท้าส้นแฝดใส่รองเท้าที่มันค่อนข้างมีส้นเพิ่มขึ้นมาหน่อยมันเสริมความมั่นใจเวลาเราใส่ตัวหรือว่าเราต้องใส่ไอ้ที่รองเท้าบ้างไหมมีบ้างเวลาออกอีเวนต์แต่อีกเรื่องนึงคือเรื่องเขากับแฟนเขาน่ารักมากน่ารักมากนะคู่เขาเนี่ยน่ารักสุดๆนี่คุณเป็นแบบคุณวางเสื้อผ้าให้เขาเลยไหมแบบชวนกันแต่งคู่หรือมันเกิดอะไรขึ้นที่แบบมันต้องมีการชวนกันนะการแต่งตัวคู่กันแบบนี้เมื่อก่อนอะแต่งกันคนละทิศคนละทางแล้วหนูนาเขาไม่ค่อยแต่งตัวเลยพี่ไม่แต่งตัวแล้วเราก็แต่งแล้วมีวันนึงเขาบอกว่ามึงจะแต่งแซงกูแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วพอเริ่มผันมาทำยูทูบอะไรเงี้ยพี่มีท่องเที่ยวมีทำไอจีมีอะไรเงี้ยมันก็ต้องเอาพวกนี้เข้ามาเสริมทีนี้ก็เลยนัดกันว่าลองแต่งดูไหมอะไรเงี้ย
ครเป็นคนจัดเสื้อผ้าคุณแม่คุณเป็นคนแนะนำช่วยกันช่วยกันบางทีหนูนาเขาก็ตื่นมาเขาก็ใส่มาเลยเราเห็นเอ้ยอันนี้น่ารักแล้วคือนัดด้วยสีหรือว่านัดด้วยแนวที่จะไปอยู่ที่เพลสก่อนพี่สมมติว่าไอ้มุมขวาเนี่ยอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมเขียวเขียวเงี้ยเราก็มองว่าเฮ้ยเอาอะไรไปตัดมีฟ้ามีขาวน่าจะดีแล้วก็บอกว่าทนโทนนี้ละกันแต่ว่าไม่ได้ทางการนะก็คือพูดนัดกันเฉยๆง่ายๆคือดูกาลเทศะกาลเทศะว่าเราจะไปตรงไหนแต่ขอให้ตีมันเกาะอยู่ถูกต้องครับสีต้องสีอันแคมข้างล่างก็น่ารักหลังๆอยู่นาเขาแต่งตัวจัดขึ้นแต่งตัวเก่งอะไรเงี้ยแซงเอาละอีกเรื่องนึงที่จะไม่คุยไม่ได้เลยเรื่อง IG คุณนะครับพี่คุณเป็นคนที่คุมโทน IG เท่มากโอเครูปมันอาจจะไม่ได้ดูแบบลิงก์กันขนาดนั้นแต่ว่าโทนอะโทนมันค่อนข้างจะแบบถูกไหมไปในทางเดียวกันเหมือนกับว่าช่วงนั้นผมอินอะไรผมก็จะแบบช่วงนี้แบบเฮ้ยอยู่ๆความรู้สึกมันมาทางแบบวอร์มๆอุ่นๆหน่อยประเทศที่เพิ่งไปมาอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยพอกลับมาไทยปุ๊บก็พยายามจะคีปให้มันแบบไปทางโทนอุ่นๆตามแล้วพอมีสัก9รูปตามสล็อตมันแล้วก็เริ่มตัดใหม่เข้าโทนใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือดูด้วยคือไม่ได้จำเป็นจะต้องแบบคุมจนมันแบบโหกูลำบากในการใช้ชีวิตก็เราคิดอยู่ว่าถ้าสมมติกูเอาหน้าไปอยู่ในใบไม้อย่างไงบ้างอะได้สิกูก็คือแพนด้าชาแนลเลยนะช่วงหลินหุ้ยเลยลองก่อนเหรออันนี้ดูไอจีของคนที่ไม่คุมโทนดีกว่าก็ไม่ได้ต่างนะต่างเยอะต่างเยอะนะตามเจ้าที่พี่มองตรงเนี้ยต่างเยอะเลยไม่มันของผมมันมีรูปฟุตบอลบ้างมีรูปเพี้ยอะไรมีรูปจะเย็นทำไมมีรูปเพี้ยเลย มีรูปเพี้ยอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดแล้วมั่วซั่วของผมมันมีแบบไปเที่ยวไงก็มีวิวตัดอะไรเงี้ยของพี่เป็นงานส่วนใหญ่พี่เห็นเปล่าส่วนใหญ่มันเป็นงานเป็นอะไรอย่างเงี้ยตัดนอกจากเรื่องแต่งตัวเรื่องอะไรต่างๆแล้วเรื่องจนเรื่องคุมโทน IG แล้วการแต่งตัวนอกจากเสื้อผ้ารองเท้าเขาบอกว่ามีเรื่องผมด้วยเรื่องผมทำให้เราดูสูงแล้วเพียวขึ้นจริงเหรอของผมมีกฎข้อห้ามเลยคือผมไม่จริงๆชอบไว้ผมยาวอยากเป็นทีโมธีไงทีโมธีมันไว้ผมยาวมันหยุดใช่ไหมแต่เราเตี้ยทำไม่ได้คือคนตัวเล็กอ่ะกฎข้อห้ามอย่าไว้ผมยาวมันยิ่งทำให้เราดูตัวเล็กลงพี่ว่ากฎบางอย่างใช้กับพี่ไม่ได้นะพี่ผมสั้นตลอดเวลานะแต่พี่ก็ไม่เห็นดูเพียวขึ้นเลยไม่สำหรับคนที่อยากลองไว้ผมยาวไงเดี๋ยวพี่เอาวิกมาใส่ยาวสุดที่เราเคยไว้นี่แหละแค่นี้แหละนี่คือยาวสุดแล้วหรอยาวสุดแล้วผมไม่เคยยาวไปกว่านี้เลยเพราะว่าไม่ได้เลยอ่ะผมรู้สึกว่าคนที่ไปแล้วแบบไปได้สวยตอนนี้คือน้องเจมแบบนั้นกำลังพอไหวเพราะเขามีตัดมีแล้วไม่ให้คอตันอะไรเงี้ยพี่บู้เสลออย่างเงี้ยโอเคได้เพราะว่ามันไม่ได้ทำให้คอตันเออจริงว่ะเชื่ออย่างนึงนะทุกคนมันต้องมีโอ้โหเยอะไม่ชอบคอนเทนต์นี้เลยอ่ะยุคมืดเหรอเอาจริงๆนะสำหรับกูนะมืดทุกยุคถ้าสมมติว่าย้อนกลับไปสัก10ปีเกือบ20ปีที่แล้วมันคือยุคของ J-POP ยุคญี่ปุ่นก๊อปไม้ลากไซลากไซเอางี้ถ้าคุณเซิร์ชทรงผมว่าลากไซคนที่ขึ้นมาคนแรกในรูปทรงผมลากไซคือเป๊กเปรมนัสพี่เป๊กกับเพลงง่ายๆที่ผมดูยากๆที่ผมดูยากๆคือชื่อเพลงกับชื่อเพลงง่ายๆแต่ทรงผมดูยากๆเหลือเกินพี่เคยทำไหมทรงนั้นอ่ะเฮ้ยกูเคยใส่พี่นี่ปะกูเคยใส่วิกลากไซคอนเสิร์ตที่แต่งตัวเป็นก๊อปไม้กับพี่ป๊อปอ่ะเอาจริงเครียดมากหลังจากเคป๊อปทีนี้จะกลายเป็นไอดอลเกาหลีแล้วถูกไหมถ้าเป็นยุคนี้ผู้ชายจะไว้ผมแบบแสก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 หน่อยนะถ้าเป็นยุคนี้นะเป็นยุคนี้เดี๋ยวเราจะย้อนดูยุคของแต่ละคนที่ผ่านมาโอ้ยเครียดพี่ดูข้างบนพี่ดูรูปซ้ายเครียดกับบังเครียดมากเลยนะเนี่ยขวาสุดนะรอดอยู่รูปกลางแล้วก็ผมสั้นนะในมุมพี่นะพี่ยังให้ผ่านอยู่แต่ซ้ายสุดเนี่ยพี่รู้สึกว่ามึงตอนนี้มึงเป็นพรีเซนเตอร์เคลียร์เมนได้เลยนะผมมึงแข็งแรงแล้วมึงสามารถยกโคนได้ขนาดเนี้ยพี่เชื่อไหมอันนั้นน่ะไม่ได้ใส่แว็กนะหรออากาศร้อนเหงื่อกูรู้แล้วถ้ายุคนี้นะย้อนไปนะคือพี่แบงค์วงแคลชเขาจะมียุคนึงที่ผมอย่างเงี้ยแล้วทุกคนอะทำผมทรงนี้หมดเด็กช่วงนั้นอะเป็นโมฮอคเล็กๆขึ้นไปแต่ไม่อันนี้ไม่เล็กนะแต่อันนี้มึงใหญ่เกินของมึงคือแบงค์พันแบงค์พันเลย มึงเชื่อกูอะทีมงานนะมันไม่ได้เอาแค่รูปมึงตอนยุคดำหรอกมึงรอดูรูปกูขอเห็นนี่เฮ้ยมึงดูรูปสองทรงเดียวกับแบงค์วงแคสป่ะเออได้อดานหล่อนะอันนี้หล่อเลยตอนนี้อายุ19 19ใช่ไหมพี่18 19ซ้ายสุดอะซ้ายสุดซ้ายสุดคือ10หกซ้ายสุดนี่พี่จริงเหรอวะเป็นนักบอลตอนนั้นเป็นนักบอลอันนี้คือรูปอยู่สนามบอลแข่งบอลไอ้ฟุตซอลไวไวควิกจูเนียร์แล้วเลิกเล่นบอลตอนไหนก็หลังจากถามรุ่นนี้ก็เลิกเลย อันสามนี่คือเพลงที่รักทรงผมนี้นะตอนเข้าแกรมมี่แล้วอะสไตลิสต์เป็นคนบอกว่าหน้าผากกว้างเอาผมมาลงมาหน่อยแล้วก็ดัดทุกครั้งที่จะออกรายการอะต้องดัดหนีบทีละขดอย่าบอกว่าพี่ทำเองมีช่างผมทำอ๋อโอเค
แต่ที่สำคัญเลยไม่ว่าเราทำผมทรงไหนครับถ้าสภาพเส้นผมเราไม่ดีผมแบบมีธุระต่อหรือว่าผมรีบ ผมมีธุระต่อหรือว่าผมแบนจะไปเซตให้มันมีวอลลุ่มมันก็จะลำบากอยากให้ลองใช้ครับเคลียร์เมนแคร์แอนด์สไตล์ครับสูตรนี้ดีจริงเขาดีไซน์มาเพื่อช่วยให้การจัดแต่งทรงผมง่ายขึ้นอย่างพี่เนี่ยเป็นคนผมน้อยผมน้อยแต่ว่ากูเป็นคนชอบเซตผมนะเอาจริงแล้วไม่นี่อันนี้เนเจอร์ไม่ได้ชอบใส่หมวกนะเว้ยคือเป็นคนแบบขี้เกียจเซตผมไงเข้าใจพี่ผู้ชายทุกคนเป็นแต่ว่าคือก็มีแบบเซตหน้ามาบ้างมันก็แบบเป็นใดให้มันเป็นทรงมันก็จะง่ายขึ้นผมก็เคยเป็นมีช่วงนึงที่แบบทำสีหนักๆอะไรเงี้ยแล้วพอย้อมกลับมาเป็นดำอ่ะพี่ผมแม่งเรียบร้อยเป็นวุ้นเลยเป็นวุ้นวุ้นเลยแล้วก็ขาดสระก็ขาดก็ต้องแบบมีตัวช่วยแบบยาสระผมที่ทำให้ผมแข็งแรงอะไรเงี้ยครับคือถ้าพื้นฐานมันดีอ่ะมันจะทำให้เราสนุกกับมันได้ง่ายขึ้นใช่ครับผมมี2ขวดนะมีแบบว่าเป็นอันนี้ขวดปั๊มนี่ขวดปั๊มขวดปั๊มใช่เวลาแวะเยี่ยวจอดปั๊มแล้วก็ไม่ใช่คนละปั๊มคนละปั๊มแวะเติมน้ำมันก็สระผมได้ด้วยว้าเอามาเดี๋ยวเรามาอัปเดตเทรนด์หน่อยเมื่อกี้เราผ่านยุคมืดไปแล้วครับอันนี้คือโกลเด้นเอจมันก็ไม่ได้โกลเด้นขนาดนั้นนะโกลเด้นเอจของจูเนียร์ถือว่าก็ดูแลตัวเองมากขึ้น4รูปนี้สมมุติว่าไม่รู้จักกันนะมองกูนึกว่าคนละคนคนละลุคเลยใช่ไหมถูกป่ะมันดูเหมือนคนละคนเลยอ่ะคือพอมันเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนทรงผมนะมันลุคมันเปลี่ยนแบบอย่างซ้ายสุดนี่คือใช้ชีวิตปกติพี่เป่าผมลงมาไม่ต้องใส่เลยนี่คือถ้าเกิดขี้เกียจมากๆนะเป่าแสกปุ๊บเอาสเปรย์ฉีดให้มันแข็งอ่ะอยู่เลยทีเดียวรูปขวาอินสปิเรชันคือหนูน้อยหมวกแดงเหรอยังไงนะตอนนี้มันมาเทรนเอาผ้าพันคอมามัดที่หัวโอ้ป๊อปปองกูลเขาเทรนนี้เขามาสักพักแล้วไอ้ผ้ามัดหัวจนตอนนี้ถามป๊อปปองกูลเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะไปเข้าใจนะว่ามันกำลังมาอยู่แต่ว่าเมื่อไหร่จะไปอย่างนึงที่สไตลิ่งชัดอ่ะไม่ใช่แค่เสื้อผ้านะทรงผมก็ชัดใช่หน้าม้าอันนี้เปิดเม่งเลยเปิดเลยไปเที่ยวสบายๆเลยอันขวานี่ก็เป็นอันนี้เคอนะเป็นหน้าม้าแต่เป็นหน้าม้าแบบดีๆหน่อยใช่ครับส่วนอันขวานี่เกาหลีเลยคือแสกใช่แสกก็คือลงประมาณนี้70 30แต่แค่ไม่ยกฝั่งนี้ขึ้นไม่ยกขึ้นถูกไหมเป็นแบบเป็นปอยลงมาใช่ครับอันนี้ก็คือทำผมเองหมดทำหมดครับโอ้เก่งว่ะนี่อันนี้นะโกลเด้นเอจเมื่อไหร่กี่โมงรูปโทรศัพท์นี่ไงโกลเด้นเอจเลยพี่ว่าเอารูปเซตเก่ามาดีกว่า แต่ว่าผมว่าพี่โอ๊ตอ่ะผมทรงเนี้ยน่ารักซ้ายมือสุดนะจริงๆพี่โอ๊ตอ่ะสไตลิ่งเนี่ยหลายแบบนะคือทำผมทองก็ดูดีอย่างเงี้ยฉีดยาป่ะเนี่ยไม่ฉีดยาอ้าวผมทองนี่ไงเปลี่ยนลุคเลยเมื่อกี้นักบอลอันนี้รักบี้ตอนกูทำผมทองเชื่อไหมไม่มีใครชมกูเลยนอกจากมีคนบอกว่าสวัสดีครับพี่ปิงปองอุ๊ยก็เหมือนอยู่แล้วเหมือนจริงแล้วเหมือนจริงกูก็ถือว่ายอมรับแหละอันนี้สไตลิ่งผมไม่มีอะไรเลยหน้าม้าง่ายๆผมเป็นคนไม่ชอบไว้ผมยาวชอบผมสั้นบอกเขายังไงว่าต้องพักแซรอยเท่าแก่หัวเการัดใช่ไหมเทวอนคลาสพักแซรอยแซรอยWhatever will be will แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งผมสั้นหรือผมยาวหรือว่าใช้ product น้อยหรือเยอะก็แล้วแต่สิ่งที่สำคัญเลยคือสุขภาพผมต้องดีแล้วก็เรื่องเวลาการคลีนการอะไรอย่างเงี้ยก็สำคัญฉะนั้นฝากด้วยครับกับ Clear Men Care and Style ครับยาสระผมที่ดีไซน์มาเพื่อช่วยให้การจัดแต่งทรงผมง่ายขึ้นครับเชื่อไหมว่าเมื่อก่อนที่ไม่ได้ใช้อันเนี้ยเคยสระผมแล้วเวลาเซตแบ็คอะไรเงี้ยออกไม่หมดนะใช่หัวมันนะแล้วมันจะไปรังแคถ้าคลีนไม่สะอาดอ่ะอันนี้คือใช้ทีเดียวรอบเดียวจบยุคนี้มันเป็นยุคของ AI แล้วยุคของ AI เราสามารถเจเนเรตอะไรก็ได้บนโลกใบนี้ให้มันเกิดขึ้นครับฉะนั้นทีมงานพี่ก็เลยทำทรงผมในอนาคตมาเฮ้ยกูเหรอนี่คือกูเหรอหลอดโอ๊ตไอ้เหี้ยกูอยู่ดูไบนะเนี่ยนี่บ้านกูอยู่ดูไบนะกูคือพระเอกเรื่อง365วันอ่ะอุ้ยสั่นไปหมดเลยเตียงอ่ะซอยเตียงสุดไอ้เหี้ยท่านชี้กว่าเออเอาสิไม่เอางี้ดูดีนะกูมองว่าผมเรื่องนึงแต่กูผอมด้วยอันในรูปเนี้ยนะมีเหรอมีเหรอใช่เดี๋ยวนะคอกูเป็นเหี้ยใช่ป่ะเนี่ยกูถามจริงอ่ะมึงไม่เจเนเรทมาให้มันเนียนอยู่นิดหน่อยวะไอ้เต๋าทรงก็ดาราเกาหลีอยู่นะพี่นี่หน้าผมเหรอพระเอกเกาหลีอยู่นะทรงผมเอางี้เท่าที่ดูก็ไม่ต่างจากวันนี้มากก็หยิกๆนะเห็นเค้าเป็นทางแบบหยิกๆหมดเลยต่อไปเฮ้ยอันนี้เอ้ยหูเฮ้ยมึงอย่าหูดิรูปนี้เท่าที่กูดูนะกูคือนักมวยปั้มฮ่องฮอเก้นกูก็ฟิลแบบฟิลนั้นเหมือนซะด้วยเฮ้ยพี่เฮ้ยอันนี้ไอเนี่ยมึงได้อยู่นะมึงเหมือนแบบนายแบบที่เดินแบบแอลแฟชั่นวีคอะจริงเหรอเพราะว่ามันจะมีนายแบบที่หน้าโทนเอเชียนหน่อยอย่างนี้เลยรูปต่อไปมีป่ะพร้อมเฮ้ย
เฮ้ยแรปเปอร์ไอ้เหี้ยโจอี้กาน่าไม่ใช่นี่แรปเปอร์นี่อินเตอร์ไงอินเตอร์ไอ้ยาวสวัสดีครับ this is all about what you know I'm saying it's worldwide yeah กูคือพิทบูกูคือเดรกเฮ้ยเดรกได้อยู่กูคือเดรกเออเดรกเดรกเหมือนเสียงหลบเลยฮัลโหลกูคือเดรกเออลูกสุดท้ายอ่ะลูกท้ายเหรอพี่พูดออกมาเลยคำเดียวเลยเอาพูดมาเลยอ่ะอาตมารักโยมเดียอันนี้เป็นนักเรียนเตรียมทหารช่วงสงกรานต์ขอโทษดีผมนึกถึงอะไรไหมเออมึงสีกระเทยเนี่ยมึงสีกระเทยเนี่ยใช่ปวดยังปวดแล้วโอเคไอสัตว์อันนี้มืดกว่ายุคที่แล้วอีกเที่ยละหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้ผมพาโปรสไตล์มาคุณจะต้องรู้จักคนนี้ครับคนนี้คือช่างผมมือหนึ่งเลยเขาแบบอยู่ร้านชื่อดังแล้วเขาตัดผมให้ศิลปินดาราเยอะหนึ่งในนั้นคือโอ๊ตประโมทคนนี้ไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณาโอ๊ตประโมทต่างๆคอนเสิร์ตใหญ่ต่างๆครับคนนี้เท่านั้นต้อนรับโปสไตล์ของเราคุณโดมว้าวปรบมือต้อนรับเป็นไงฮะโปรไซด์ของผมคุณโดมครับสวัสดีครับคุณโดมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโดมสมัยขับนะครับนี่ทำงานอะไรมาก่อนไหมก่อนจะมาเป็นช่างผมเมื่อก่อนเรียนออกแบบบ้านครับอ๋อเหรอใช่ครับผมเรียนสถาปนิกมาคือชอบอาร์ตอยู่แล้วพี่โอ๊ตสุดท้ายก็เนี่ยพลิกมาทำดีไซน์ในฝั่งของผมอะไรอย่างเงี้ยครับจะพัชผู่ยังไงถึงแบบมาเป็นช่างผมอ่ะก็มันไกลกันมากเลยนะมันเหมือนจะไกลพี่โอ๊ตแต่มันอยู่ในฝั่งของดีไซน์เหมือนกันไงเออแล้วก็เหมือนตัวเองอ่ะรู้สึกว่าไปเรียนออกแบบบ้านอย่างเงี้ยผมไปตายพวกกฎหมายอาคารคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้แล้วไม่รอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เดินทางมาเรื่อยๆก็ตอนนี้ก็10ปีอะไรอย่างเงี้ยพี่โอ๊ตคุณตัดผมใครมาบ้างฮะคนแรกโอ๊ตปาโมดปาโมดนี่มีหนึ่งแล้วหนึ่งหัวละไบน้องไบไบพีพีบิวกินพี่ปาโปเตโต้ของจีนี่ก็เกือบทั้งค่ายเลยโอ้มาร์คต้วนด้วยจริงๆถ้าสมมติว่าโดมได้ดีขนาดนั้นแล้วไม่ต้องมาตัดผมพี่ก็ได้นะเดี๋ยวพี่ตัดบาร์เบอร์หน้าบ้านก็ได้พี่อย่าไปบั่นทอนตัวเองขนาดนั้นนี่อ่ะพูดถึงเรื่องทรงผมหน่อยครับว่าทรงผมมันส่งผลต่อเชฟหน้าตาเรามากน้อยขนาดไหนต้องบอกว่ามากๆเลยครับจริงๆอ่ะเสื้อผ้าหน้าผมเป็นองค์ประกอบสำคัญของแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าว่าพูดถึงเรื่องผมเนี่ยเหมือนยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราหน้าผากเป็นรูปหัวใจอ่ะพี่โอ๊ตกว้างอะไรเงี้ยเราไปเปิดหมดก็ไม่ได้ถ้าสมมติว่าเรารู้ตัวเองว่าปัญหาเราคืออะไรอย่างเช่นบางคนมีปัญหาเรื่องหน้าผากเราก็ต้องเอาผมมาปิดนิดนึงหรือตัดทรงที่มันมีความเป็นแบบแสก70 30อะไรก็แล้วแต่เพราะแล้วมันก็มีส่วนทำให้หน้าเราดูแบบชัดขึ้นอันนี้เขาหมายถึงว่าเชฟหน้าแต่ละคนถูกไหมแล้วก็วิธีการเลือกทรงผมให้เหมาะกับเชฟหน้าของเราถูกปะ มันบ่งบอกคาแรคเตอร์ได้หลายเชฟหน้ามากเลยถ้าอย่างของพี่นี่ถือว่าเป็น round face shape ไหมได้นะเพราะพี่ว่ามีความกลมหน่อยๆพี่มาถูกทางแล้วด้านข้างเกรียนหน่อยถูกไหมมันจะได้ไม่ดูกลมมากถูกปะแล้วก็พี่วัฒน์มีเข่าไงก็ช่วยให้มันดูแบบเชฟมันดูแบบชัดขึ้นแล้วก็เนี่ยข้างๆก็ไม่ควรให้มันดูบานเกินแล้วก็ไม่ควรให้มันดูเกรียนหรือขาวเกินให้มันมีความตรงกับโหนกแก้มพี่โอ๊ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างจูเนียร์ล่ะอย่างจูเนียร์ถือว่าหน้าเป็นเชฟไดมอนด์ป่ะจริงๆโครงเนี่ยมันจะมีความเป็นโครงสามเหลี่ยมอ่ะโครงเหลี่ยมเนี่ยไดมอนด์เฟสเชฟนี่ถูกมั้ยคือเขาบอกว่าโครงหน้าอย่างเงี้ยได้เปรียบทำอะไรก็ง่ายทรงอะไรก็แครี่ได้ทรงอะไรก็ได้อธิบายทรงผมแต่ละทรงเขาต้องเรียกว่าอะไรฮะเผื่อหนุ่มๆที่ดูรายการนี้เอาไปตัดจะได้บอกถูกเอางี้ทั้งหมดนี่นะสมมติแคตตาล็อกของพี่ถ้าเรียกรวมนี่นะ อันนี้คือทรงหนุ่มเกาหลีแต่ถ้าคิดถูกแล้วพูดง่ายๆเลยไม่ต้องไปใช้ศัพท์อะไรเยอะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยถ้าเหมือนทรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพื้นฐานมันมาจากทรงอันเดอร์คัตหรือทูบ็อกแล้วก็ต่อมาเป็นคอมม่าคอมม่ามันก็คือการเสยแล้วก็ตกข้างนึงแต่ถ้าแสก2ข้างไม่ใช่คอมม่าแล้วมันอยู่ในทรงเดียวกันอย่างซ้ายบนสุดเนี่ยอันนี้เขาต้องเรียกไม่ใช่คอมม่าถูกป่ะทูบ็อกไหมครับอย่างนี้อันนี้คือยากตรงที่ว่าพื้นฐานอ่ะมันมาจากทูบ็อกหมดนะสักพักที่คนดูรายการเดินเข้าไปพี่ครับอยากตัดทรงบีดบ็อกบีดบ็อกครับทูบ็อกสวัสดีครับพี่โดมนัดไว้อยากตัดทรงบีดบ็อกนะฮะโดมไม่เดินมาเลยเอาน้องแรปเลยครับเดี๋ยวเข้าบาร์นี้เลยครับสัตว์กูจะแบตเตอรี่ถ่ายให้หมดเลยเหี้ย
สวิตมันเล็ดเหรอทรงมันเล็ดนี่อยู่กับผู้ชายมานานมากนะตั้งแต่แบบ80 90มาตลอดมีมันเล็ดมันเล็ดยาวมันเล็ดสั้นมันเล็ดที่มันเป็นออริจินอลเนี่ยต้องเป็นมันเล็ดสีแดงคือยุคนึงอะไรอย่างเงี้ยครับมีมันเล็ดมีเมื่อกี้มีทูบ็อกมีคอมม่าครับมีอันเดอร์คัตแล้วก็มีเฟนส์คัตเส้นคัตคือเฟนส์คัตก็คือเป็นแบบทรงที่พี่โอตัดอ่ะสั้นข้างแล้วข้างหน้าเป็นครอบเป็นพักเซลอยพักเซลอยนี่คือเรียกว่าสัตว์กูได้ชื่อทรงแล้วสักทีไอ้เหี้ยเอ้ยเวลามีคนถามกูตอบพักเซลอยตั้งนานโอเคพี่โอตัดผมทรงอะไรครับเฟนส์คัตครับนี่ทรงพี่โอ๊ตเนี่ยผมว่าเหมาะคนไทยนะไม่ต้องทำอะไรเยอะเนาะร้อนเนี่ยมันร้อนมันก็ไม่เสมอไปเอาจริงๆมันก็ต้องดูว่ารูปหน้าเป็นยังไงมันหลายองค์ประกอบยังผมกันแบบพี่โอ๊ตได้ไหมได้คงเนี้ยได้อ่ะขอสักทรง2ทรงครับพี่โดมเอาที่แบบยอดฮิตตลอดการที่ตัดยังไงก็รอดทรงเคอร์เทนเคยได้ยินไหมเคอร์เทนเอาจะพูดง่ายๆคือแสกพม่าใช่พม่านคือมีการแสกคือแสกกลางก็ลกตัวอย่างอย่างเช่นริโอนาโดจอห์นนี่เดฟสมัยก่อนพี่เต่าสมชายอะสมัยก่อนนั่นแหละเรียกว่าเคอร์เทนคือคาดปล่อยมาแล้วแสกมาอะไรเงี้ยสวยไปสวยมาได้นั่นคือเคอร์เทนที่เรียกเนี้ยก็เป็นแบบบอดี้การ์ดโอเคความเข้าใจของช่างแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเคอร์เทนก็อาจจะเป็นพี่มากก็มีนึกออกไหมการหัวมาก็มีแต่ผมว่าร้านกับช่างนี่สำคัญสำคัญมากมากไปบอกเคอร์เทนกับแถวบ้านผมก็อาจจะเป็นพลาดเลยเรื่องใหญ่เลยเป็นพอสอขออินทรงครับพี่โดมที่แบบตัดยังไงก็รอดแน่ๆแบบแครี่ได้ยาวๆทรงสลิปแบ็กหรือทรงอะไรประมาณเนี้ยมันคือคล้ายๆกับอันเดอร์คัตป่ะมันมาจากอันเดอร์คัตไงแล้วเราแค่เซตสลิกไปข้างหลังหรือจะเซตแบบให้มันแสกแต่ไปข้างหลังโดยที่ไม่ให้มันตกและถ้าสมมุติว่าในปีนี้ล่ะพี่โดม2024คนที่เข้ามาให้โดมตัดผมอะเจอทรงอะไรเยอะที่สุดก็ฝั่งโคเรียสไตล์ฝั่งคอมม่าฝั่งทูบ็อกพวกอะไรอย่างเงี้ยแหละจะเยอะสุดในปีนี้เทรนด์ปีนี้เยอะสุดเพราะว่ามันใช้งานได้ง่ายเซตง่ายแล้วก็ใช้งานได้จริงและการดูแลผมล่ะการดูแลท่านผมคือแชมพูสำคัญเพราะมันเป็นตัวที่เราทำความสะอาดอ่ะถ้าเราทำความสะอาดไม่ถึงหรือผมเราเนี่ยอย่างเช่นว่าผมเราเป็นผมแห้งแต่เราไปใช้พวกที่มันแรงเกินไปมีทันเฟสเยอะเกินไปผมแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่ก็ยิ่งแห้งการทำความสะอาดสำคัญที่สุดแหละครีมนวดใช้ต้องใช้ไอ้เหี้ยผู้ชายอย่างเราอ่ะเนาะบางทีมันขี้เกียจจริงเก็ตป่ะมันจะรู้สึกว่าไอ้เหี้ยเราก็คือสระผมมันก็สะอาดแล้วทำไมกูต้องใช้ครีมนวดด้วยมันไม่ต้องแบบซึ่งจริงจำเป็นใช่ไหมจำเป็นครับ uh-huh. จำเป็นและครีมนวดนี่ต้องนวดจริงๆป่ะจริงๆมันก็ต้องจำเป็นนะไอ้เหี้ยเราเป็นผู้ชายเราสงสัยนะเว้ยเอาจริงมันก็ไม่เสมอไปด้วยนะเพราะถ้าเราผมเส้นเล็กอะแล้วเราไปใช้ครีมนวดหรือมาร์กแล้วทิ้งไว้อะผมก็ยิ่งฟีบดิอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าผมมันผมอย่างเงี้ยทำสีผมเราก็ต้องหมักทรีทเมนต์ให้มันเยอะนิดนึงเพื่อจะให้ผมมันมีน้ำหนักขึ้นเฮ้ยไอ้ชายหนุ่มทั้งหลายการดูแลทรงผมดูแลตัวเองมันเป็นเรื่องสำคัญนะผมเผ่านี่มันเวลาเราไปลงไปเดทอะเนาะแล้วกลับมาก็ต้องคลีนด้วยเพราะว่าพวกเซตติ้งอะหรือแม้แต่เราไปเจอพวกฝุ่นพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความมันบนหัวเราเนี่ยถ้าเราไม่คลีนออกอะมันทำให้ผมเราแบบเกิดเชื้อราได้เกิดรังแคอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พวกเนี้ยทำให้ผมเรามีปัญหาแชมพูที่ดีก็อยู่ด้านข้างผมนี่แล้วครับฝากด้วยนะครับก็คือเวลาคลีนเวลาอะไรเนี่ยสำคัญใช้โปรดักต์ในการคลีนใช้แชมพูที่ดีด้วยในการคลีนผมนี่เคลียร์เมนนี่แคร์แอนด์สไตล์ครับนี่ฝากเลยครับ EP ที่แล้วนะครับเราว่ากันด้วยความจัดจ้านเรื่องสไตล์จริงๆทุก EP อ่ะมันเป็นรายการที่แนะนำสไตลิ่งของผู้ชายจริงๆสไตลิ่งมันไม่ได้แค่ทรงผมอย่างเดียวนะมันมีรองเท้า มีเสื้อผ้า มีอะไรของสะสมบอยทอยอ่ะต่างๆอะไรที่มันเป็นไลฟ์สไตล์ของผู้ชายครับซึ่ง EP นี้เราก็คุยกันเรื่องทรงผมซึ่งเหมือนที่บอกนะคิ้วนี่แม่งคือมงกุฎของหน้านะผมแม่งคือเพชรยอดมงกุฎใช่ครับอย่าละเลยให้ความสำคัญแล้วก็เลือกทรงผมที่เหมาะกับเราฉะนั้นก็ปรึกษาช่างทำผมที่เป็นมืออาชีพถูกไหมเวลาไปตัดอะไรจริงๆแล้วลองเปิดใจดูเฮ้ยบางทีทรงผมที่คุณเป็นอยู่ทุกวันอะลองปรับนิดปรับหน่อยมันอาจจะเหมาะกับคุณมากขึ้นก็ได้สำคัญที่สุดก็คือโปรดักต์ในการคลีนผมก็คือฝากเพลย์เมนต์ของเราด้วยนะครับและมีกิจกรรมพิเศษครับสนุกสนุกมาให้ร่วมสนุกกันครับแฟนโคตรคูลที่น่ารักทุกคนครับพิเศษเฉพาะที่ Lazada เท่านั้นนะครับ15มิถุนายนนี้ถึง16กรกฎาคมครับกับกิจกรรม Top Spender สำหรับซื้อสินค้าดูแลเส้นผมเคลียร์นะครับขั้นต่ำ 2,499 บาทโดย Top Spender อันดับ1 นะครับจะได้มีโอกาสมาร่วมสนุกในรายการของเรานะครับกับรายการโคตรคูลสไตล์ขับ by Clearman ครับอ่ะวันนี้คุยกันเรื่องทรงผมยอดเยี่ยมเรียบร้อยใครที่จะพาแฟนไปตัดผมหรือใครที่ผู้ชายคนไหนจะไปตัดผมเองคิดว่าวันนี้น่าจะได้เรฟเฟรนซ์ไปเยอะแล้วก็ได้แบบสับแสงเวลาเราเดินเข้าร้านทำผมแล้วเราพูดแล้วเราดูเท่ถ้าเราเดินเข้าไปแล้วพี่ทรงผมเต่าสมชายครับ
มันดูเด็ก90ไม่หน่อยเป็นพี่ครับผมอยากตัดทรงบีทบ็อกซ์อะฮะทูบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ยอก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 ก็เอาไปปรับใช้กันนะครับผมยังไงฝากด้วยนะครับผมกับโปรดักต์ของเราครับเคลียร์เมนแคร์แอนด์สไตล์ครับแชมพูสูตรใหม่พร้อมนวัตกรรมเพื่อเส้นผมนุ่มลื่นจัดทรงง่ายและขจัดรังแคครับมอบสไตล์ที่ใช่มั่นใจเต็มร้อยได้ทุกวันครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องโค้ดคุณนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะนะครับใครอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับสไตล์ของผู้ชายแมนๆอย่างพวกเรานะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างเดี๋ยวเราจะเอาคอมเมนต์ไปแล้วก็จะหาคอนเทนต์สนุกๆพร้อมกับสไตล์จัดๆแบบนี้มาให้ทุกคนดูแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณพี่จูเนียร์ครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่โยมครับโอเคครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับ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 